หญิงนะคะผมฉันอยู่กับพี่หญิงมาตั้งแต่เล็กจนโตพี่หญิงดูแลน้องเหมือนน้องเหมือนลูกจะกินจะนอนพี่หญิงก็ทรงปกป้องหม่อมฉันเหมือนเป็นแม่ไก่แล้วนี่ผมฉันจะไปทางไหนดีทางนี้ตามพี่มาพระมเหสีปทุมมาทรงคุณแก่พวกเราสี่พี่น้องทรงมีพระเมตตาต่อเราประหนึ่งลูกข้าเสียใจที่ไม่ได้หยุดถวายการรับใช้ในฐานะลูกข้ากับน้องบุญน้อยนักต้องจากไปโดยไม่ได้แม้แต่กราบแทบเบื้องพระบาทหม่อมฉันมีความจำเป็นต้องจากดนทจักรไม่ได้กลับมาอีกหม่อมฉันสุวรรณราชตัดพระทัยเธอไปคะพี่หญิงเราอาจจะไม่ใช่คู่อภิเษกของพระโอรสแห่งนนทจักรถ้ามาริกานารีไม่อยู่แล้วเราจะอยู่สวยสุขต่อไปได้ยังไงล่ะเพคะใช่เพคะพี่หญิงเราต่างก็เคยลำบากมาด้วยกันจะทิ้งพี่ทิ้งน้องได้ยังไงงั้นเรารีบไปกันเถอะนนทจักรไปแล้วเหรอรอด้วยเพคะข้างล่างน่ามีคนอยู่เดี๋ยวกล้ากับหม่อมจะลงไปดูพระเจ้าค่ะอย่าพ่อโอรสทรงสงสัยอะไรหรือพระเจ้าค่ะข้าสงสัยว่ามีคนอยู่ในป่านี้ได้ยังไงเสือตามมาเลยพระเจ้าค่ะต้องทำไมล่ะพระเจ้าค่ะข้าสงสัยว่าคงไม่ได้มีเสือเพียงตัวเดียวเสียงเสือใหม่แล้วฮะเสือตัวนั้นจริงด้วยตัวที่มันกัดพระศอพระมเหสีปทุมมามันมาอีกแล้วมันเข้ามาทางท้ายอุทยานหลวงด้วยอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวมันก็ขย้ำคอแกหรอกยายแกนี่มันยังไม่สิ้นพยาบาทพระมเหสีอีกเหรอข้าชักจะสงสัยแล้วนะว่าเสือตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นพระมเหสีอคณีแน่ๆข้าก็สงสัยอยู่แต่จะขึ้นกราบทูลองค์เหนือหัวก็คงไม่มีใครเชื่อคืนนี้ถ้ามันขึ้นไปบนปราสาทแก้วอีกแล้วก็มันต้องเจอดีแน่
ใครอยู่ในปราสาทแก้วเลยนั่งปฐมมามันหายไปไหนนะรู้สึกเย็นเยือกไปทั้งตัวแล้วลูกพิชราชเจ้ารู้สึกเย็นเหมือนย่าไหมลูกเพคะเสด็จย่าส่วนนาราชกำลังใช้ธาตุน้ำทำให้น้ำเย็นลงเพื่อให้เสด็จแม่ลงไปแช่พระวรกายเพคะขอให้เจ้าทำสำเร็จเถอะส่วนนาราชน้องพี่ข้าสงสารเสด็จแม่ปฐุมมาน้ำในแม่น้ำเย็นเยือกลงแล้วพี่จะอุ้มเจ้าลงไปหวังฉันคงจะร้อนเหลือเกินไหมคะเจ้าพี่รีบพาปฐุมมาลงน้ำเถอะร้อนจะได้ทุเลาลงเขาจะพาเสด็จแม่เดี๋ยวผมฉันช่วยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อปฐุมมาทรงหายจากพระอาการร้อนเพราะพี่เสือแล้วใช่ไหมใช่ข้าได้ยินมาอย่างนั้นถ้างั้นพวกเราอ่ะก็เร่งทำเครื่องเสวยถวายกันเถอะทั้งขาวและหวานเผื่อพระมเหสีปฐุมมาจะมีพระประสงค์ที่จะเสวยแต่ว่าอะไรอีกล่ะก็ข้าสงสัยน่ะสิว่าจะทรงหายขาดจริงๆหรือดูแต่พระมเหสีอัคคณีนั่นเป็นไรทรงเสพสมกับเสือแล้วก็ออกลูกมาเป็นเสือต
ามพระวรกายก็ปรากฏลายเสือป่านเนี้ยกลายเป็นเสือไปแล้วละมั้งแล้วพระมเหสีปทุมมาจะทรงกายเป็นเสือไหมเนี่ยนางไปแล้วอย่างนั้นเหรอบุพกาวารีไม่มีนางตอนนี้นุชบากับคุณทาทั้ง4ก็หายไปด้วยปัตตราชสุวรรณราชหรือว่านางหนีไปแล้วหนีหนีกันทำไมในเมื่อพวกนางต่างก็เข้าพิธีอภิเษกกับพวกเราแล้วนี่ถ้าไม่มีเหตุท้ากกนากับเรื่องเสือป่านนี้ถ้าคงจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไปแล้วนางคงจะมีเรื่องอะไรถึงได้ไปจากนนทจักรโดยที่ไม่ลำลาใครตอนนี้นุชบาเนี่ยช่างนางเถอะนางไม่ชอบหน้าข้านางยินดีด้วยซ้ำไปที่จะไปอยู่ไกลๆจากข้าแต่มายาดาราภูมิภกาวารีหรือแม้แต่มริกานารีเสด็จพ่อก็ทรงสัญญาว่าจะจัดพิธีอภิเษกให้นางกับชัยชยนต์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันเรื่องอะไรแต่ข้าพอรู้เหนื่อยจังเลยเพคะพักก่อนได้ไหมเพคะพระธิดาข้าเองก็เหนื่อยงั้นเราพักกันก่อนเถอะว่าแต่ระหว่างทางมีใครเห็นร่องรอยอะไรไหมมาริกานารีทิ้งอะไรเอาไว้ให้เราตามหานางได้หรือเปล่าไม่มีเลยเพคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางไปทางไหนพี่หญิงเพคะเรามุ่งตรงไปยังป่าอาถรรพ์ดีไหมเพคะเพราะว่าถ้าหากมาริกานารีออกจากนนทจักรแล้วเนี่ยนางก็คงจะไปป่าอาถรรพ์ยิ่งตอนนี้เสด็จพ่อไม่อยู่แล้วอยู่ในป่านางก็คงจะอยู่ได้งั้นเราไปทางป่าอาถรรพ์กันเถอะเพราะถ้าพี่เป็นมาริกานารีพี่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนนอกจากกลับบ้านฉันข้าจำไม่ได้แล้วว่าป่าอาถรรพ์ไปทางนั้นหรือว่าทางนี้
ว่าเราต้องรอก่อนนนทจักรมีพระโอรสพัทธิดาอันเป็นสี่ยอดกุมารอยู่กันพร้อมนะถึงแม้พระมเหสีปทุมมายังประชวรอยู่แต่รอบรั้วนนทจักรยังแข็งแกร่งยากที่จะเอาชนะได้ถึงมันจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่ก็ไม่พ้นคมเล็บของเสือไปได้หรอกจริงไหมฤทธาลานรักพระเจ้าค่ะพระมเหสีปทุมมาทรงประชวรนนทจักรก็ย่ำละสำละสายฉวยโอกาสนี้แหละยึดนนทจักรให้สิ้นข้าไม่ปรารถนาจะรออีกต่อไปแล้วใช่เจ้าจะกลัวไปใหญ่หรือศรีธมินในเมื่อเจ้าก็เป็นเสือมีฤทธิ์เจ้าเคยต่อสู้กับองค์เหนือหัวจุลนีมาแล้วข้าเห็นด้วยกับเสด็จพ่อข้าว่ายังไงล่ะฤาษีธมินทร์หรือว่าเจ้ากลัวว่าจะตายตามท้าวกกนาดไปข้าพร้อมถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราจะเข้ายึดนนทจักรพร้อมกันงั้นก็ตกลงตามนั้นนั่นใครก็ตกลงตามนั้นนั่นใครฮะไม่เห็นมีใครเลยพระเจ้าค่ะไปข้าได้กินเนื้อมนุษย์ใครจะเป็นคนขึ้นไปกราบทูลเสด็จพ่อกับเสด็จย่าพวกมายาดาราภูมิกาวารีดารานีนุชบากับมาริกานารีหนีไปจากนรจักรแล้วข้าไม่กล้าข้าก็ไม่ยามนี้เสด็จแม่ไปชวนหนักข้าไม่กราบทูลอะไรทั้งนั้นเพราะเกรงว่าเสด็จพ่อจะทรงไม่สบายพระทัยเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ฆ่าท้าวกกนาดเพชรราชเจ้ารู้ว่ามณิกานารีหนีไปเพราะอะไรไม่ใช่เหรอข้าต้องไปเรื่องสำคัญไม่อย่างนั้นพวกนางคงไม่หนีตายออกจากนนทจักรทั้งที่เป็นหญิงไรที่พึ่งพาเอาเถอะเอาเถอะข้ายังไม่บอกความจริงตอนนี้แต่ข้าจะตามหามณิกานารีให้พบเราจะออกไปตามหาพวกนางแต่ก็ทิ้งนนทจักรไปยามนี้ไม่ได้เสด็จแม่ก็ประชวรเสด็จพ่อก็ยังต้องเผชิญกับพวกของฤาษีธมินทร์อีกเฮ้ยข้าพบพวกมันแล้วชัยชยนต์จะพูดถึงอะไรเสือตัวที่ทำร้ายเสด็จแม่ของพวกเจ้ามันเป็นพวกฤาษีธมินทร์กับองค์วิชิตชัยมันจะเข้ายึดนนทจักรคืนนี้แล้วไม่เห็นสิเพคะลายเสือนั่นใหญ่ขึ้นมากเลยเพคะเมื่อวานยังเป็นลายเล็กๆอยู่เลยนะเพคะลายเสือเหมือนกับที่ข้าเคยเห็นที่ปรากฏตามเนื้อตัวของอาคานีไม่มีผิดผิดเสือคงฝังอยู่ในเลือดเนื้อของข้าแล้วนะคุณเท้าไม่แล้วเพคะพระไม่เห็นสิ
เราต้องกำจัดลายเสือนิดออกไปจากพระชวีของพระมเหสีพระโอรสทั้ง4ทรงพระปีชาสามารถต้องลบรอยเสือนี้ได้แน่ๆเลยพี่คะข้าไม่คิดว่าลายเสือนี้มันจะลบเลือนไปได้พี่เสือฝังอยู่ในร่างกายของข้าแล้ววันหนึ่งข้าก็จะต้องมีสัญชาตญาณของความเสือจะพี่ลูกของข้าลูกทั้งสี่ของข้าข้ายังไม่ทันได้ใช้ชมลูกของข้าเลยข้าก็จะต้องไม่นะเพคะอย่าทรงคิดสั้นเราต้องมีวิธีล้างพิษเสือออกไปให้ได้ต้องมีวิธีสิเพคะสัญญากับข้านะคุณเท้าว่าเจ้าจะไม่แพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปให้ใครได้รู้ว่าข้ามีลายเสือแล้วถ้าหากวันหนึ่งข้าพ่ายแพ้ต่อสัญชาตญาณของเสือเจ้าต้องหนีไปให้ไกลนะคุณเท้าเจ้าต้องหนีไปนะคุณเท้าคุณพาช่วยนี่หมายความว่าพระมเหสีจะทรงกลายเป็นเสืออย่างนั้นเหรอให้รูปข้าทั้ง4ฝ้ากำแพงเมืองทั้ง4ทิศจงจัดกำลังออกเป็น2พวกพวกที่1ให้อยู่ทางด้านประตูหน้าเมืองไปจนถึงวังนนทจักรชั้นในคัดเลือกทหารที่เป็นยอดฝีมือเชิงดาบพร้อมรอท่าพวกมันชัยชยนต์พระเจ้าค่ะเจ้ากับเพชรราชระวังปราสาทแก้วและคอยถวายความปลอดภัยพระมเหสีกับพระมารดาข้าด้วยพระเจ้าค่ะแต่ลูกจะไปช่วยเสด็จพ่อที่กำแพงเมืองเพคะเพชรราชเจ้าอยู่เฝ้าเสด็จแม่กับเสด็จย่าเถอะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายพวกมันไม่เคยเป็นสี่ยอดกุมารมาด้วยกันเพชรราชเสด็จแม่เจ้ากำลังตกอยู่ในอันตรายพ่อจึงส่งเจ้ากับชัยชยนต์ไปดูแลไว้กำแพงเมืองรอบนอกเจ้าไม่ต้องห่วงเราจะสู้เพื่อปกป้องนนทจักรรับเลยครับพระเจ้าค่ะขอให้มันมาข้าเนี่ยจะจับเสือมาทำเสือร้องไห้แกล้มกับเมลัยซะให้อร่อยเชียวเอ็งอย่าประมาทไปเชียวมันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือที่มีฤทธิ์เอาทางนู้นทางนู้นไปตัวตายดีเอาพวกเรากระจายไปทางนู้นด้วยเร็วดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีนะพวกเรามาริกานารีคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนางคงจะหิวหนาวแล้วก็กลัวใช่ถ้าน้องยังอยู่กับเราเราคงจะช่วยกันผ่านความหวาดกลัวนี้ไปได้แต่นี่นางต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าที่ไหนสงสารมาริกานารีนะถ้าน้องไม่มีความสุขก็ควรจะบอกพี่รอพอบจะกับป่าถันด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันโอ้โหพระธิดา
ไม่รู้ว่าป่านนี้พระธิดาจะเซซังไปถึงไหนแล้วข้อสำคัญจะทรงจำทางกับป่าอาถรรพ์ได้หรือเปล่าหนทางไกลออกอย่างนั้นข้าเองก็จำไม่ได้เมื่อตะวันขึ้นเราจะออกเดินทางกันแต่เช้าเราต้องไปตามนางให้ทันเพคะพี่หญิงนอนเอาแรงกันเถอะเพคะคืนนี้ข้าคงต้องนอนที่นีในตอนนี้เจ้าก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นเสือยังไงล่ะคันนี้อาวิริชาอาวิชัยข้ามายึดพลังเงินเจ้าข้าจะไม่ปล่อยเสด็จไปพร้อมกับลมหายใจWhoa!
ายนนทจักรต้องเป็นของข้านนทจักรเป็นของข้าต้องหักตายดุลนีตายซะเถอะดูงานท่านทั้งสี่เถอะไม่ได้เพชรชราไม่อยู่แต่ในพ่อต้องบาดเจ็บนี่พาเสด็จพ่อหนีไปก่อนเร็วไปนี
เมื่อกี้ข้าเห็นภาพเมสีกระโดดลงมาจากระเบียงใช่แต่ตอนนี้เจ้าแต่แม่ไม่อยู่แล้วหรือว่าท้องฟ้าเหนือนาฬิกามืดมนนักเป็นหนึ่งคำทำนายของท่านโหราจารย์ไม่มีผิดข้ากำลังกลายเป็นเสือเหล่านี้ในที่สุดบัลลังก์นาฬิกาก็ตกอยู่ในกำมือของข้าข้าสมควรที่จะอยู่บนปราสาทแก้วส่วนนางปฐุมมาสมควรที่จะอยู่ในป่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสด็จแม่กับเสด็จย่าทรงถูกจับกุมคุมขังไว้หรือเปล่าข้ามีทางรู้ทำไมข้าถึงไม่เกิดมาเป็นผู้ชายเจ้าเกิดเป็นหญิงเพื่อให้ข้ารักยังไงล่ะ